สวัสดีครับวันนี้จะมาปิ้งไข่ผึ้งนะครับคือไข่ผึ้งจากคลองธมมาตลาดนัดคนเดินนะครับทวินโรยเกลือแล้วก็น้ำผึ้งไว้ตั้งปื้นนะครับตั้งบนก่อนโรยเกลือกับน้ำผึ้งไว้ละเราจะมาห่อนะครับเติมนิดน้อยนี่เติมความหวานอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับจัดการห่อแล้วก็นำไปย่างบนเตาไฟสองอันกันแล้วจะต้องเข้มกันละมาที่ฟันนั่นแหละแล้วก็เต็มอย่างบนเตาไฟนะครับตั้งทานไว้ละเอาขึ้นอย่างบนไฟแล้วนะครับได้กินใบตองใหม่ละคงจะหอมหอมนี่นะครับทวินปื้นแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับหอมๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทวินด้วยนะครับที่สำคัญกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันเน้อสำหรับเพื่อนเก่าที่ตั้งแต่ทวินทำ YouTube ใหม่ๆนะครับ 2-3 เดือนที่แล้วยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังพูดคุยกันอยู่นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับฝากเม้นไว้นะครับเดี๋ยวทวินกลับไปเยี่ยมเยือนนะครับกรุณาอย่าฝากเม้นในเชิงแลกทรัพย์นะครับเช่นกำลังใจบวก1ติดตามกลับด้วยนะอย่าลืมแวะไปนะอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่ากำลังใจจากท่านตอนเย็นมาโดนท่านอยู่ลบไปหมดเลยนะครับเพราะว่าซับโปรดซับนะครับเม้นในเชิงแลกซับกันนะครับให้เม้นตรงตามเนื้อหานะครับที่ทำคลิปเช่นวันนี้ปิ้งไข่ผึ้งก็น่ากินจังเลยปิ้งไข่ผึ้งน่าอร่อยมากนะครับอะไรทำนองนี้นะครับสำหรับคนที่กดไลค์ให้แล้วกดซับให้แล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับทวินเสียดายซับที่ทุกคนให้มานะครับหายไปหมดเลยตอนเย็นมาเชื่อเถอะครับว่า 3-4 คนที่เม้นแบบนี้ในแต่ละวันหายไปหมดเลยนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อยากได้ซับกันก็จะเม้นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้ไม่อ่านกฎชุมชนให้ท่องแท้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทวินก็เคยนะครับใช่ว่าไม่เคยสัปดาห์แรกทำเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังว่านะครับเข้าไปดูคลิปที่ยูทูบเบอร์ท่านที่ประสบความสำเร็จแล้วให้ความกระจ่างนะครับว่าทำไมซับถึงหายผู้ติดตามลดลงครับก็ถึงได้เข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวใช้วินแกะเลยนะครับเพราะว่าสุกแล้วหอมๆเลยลองดูซิผลงานของเราหอมไหมหอมออกจากใบตองว้าดูสิดูสิยังหอมยังหอมเลยยังหอมเลยว้าวนั่นเห็นไหมหอมๆเลยครับ
ิ้งไข่ผึ้งอยากให้ YouTube มีกลิ่นมากหอมมากนะครับเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆนะครับหอมๆเลยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้ชาวินด้วยนะครับที่สำคัญกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับชาวินพูดอะไรไปก็ถ้าไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกหูก็ขออภัยด้วยนะครับซูมาเตเนอร์อาจจะไปจี่ใจดำใครหลายคนนะครับแต่มันเป็นความจริงนะครับทุกคนอาจจะประสบปัญหาเหมือนชาวินนะครับว่าทำไมสับถึงหายผู้ติดตามทำไมถึงหายไปนะครับอย่าเม้นกันนะครับให้เม้นตรงกับเนื้อหานะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ